ขวัญนามเทคโนโลยีราชมงคลงามดีศักดิ์ศรีสง่าสมเด็จพระนวมินทราถ้าเราพูดถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะเรื่องของอาหารการกินสำคัญมากๆที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอีกหนึ่งงานวิจัยที่เป็นคอนเซ็ปต์ในการที่จะช่วยรักษาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเจ้าของผลงานกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะค่ะอาจารย์วิจิตรวิโสรัมนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะร่วมกับอาจารย์ดร.สุธีราอนามวงศ์เหมือนกันค่ะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ตัวของเครื่องดื่มเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่อาจารย์สนใจเป็นคอนเซ็ปต์การวิจัยคืออะไรคะน้ำสมุนไพรโปรไบโอติกค่ะทำไมถึงต้องเป็นโปรไบโอติกอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะพวกโปรไบโอติกเนี่ยก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายเรานะคะก็คือในตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบการย่อยนะคะทางเดินอาหารอย่างเงี้ยค่ะเลือกสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มเห็นความแตกต่างของแต่ละสีสันอันนี้มีความหมายมีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนผสมที่แตกต่างกันเป็นสมุนไพรที่แตกต่างกันนะคะอย่างแรกเลยที่เราอย่างแรกก็คือจะเป็นกระเจี๊ยบค่ะเป็นชากระเจี๊ยบค่ะอันนี้เติมเป็นเสาวรสค่ะเสาวรสค่ะรวมอันนี้เป็นอัญชันค่ะเป็นอัญชันส่วนนั้นก็คือตัวชาดั้งเดิมเลยค่ะเป็นชาอู่หลงชาอันนี้คือเป็นอู่หลงใช่ค่ะเท่ากับว่าอาจารย์ใช้สมุนไพรเป็นองค์ประกอบหลักค่ะเป็นตัวช่วยปรับแปลว่าตัวของวิธีการในการนำเสนอให้เครื่องดื่มเหล่านี้มันสามารถที่จะช่วยเรื่องของระบบย่อยอาหารได้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เป็นมองเป็นเป้าว่าผลิตภัณฑ์อันนี้จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นหลักใช่ค่ะเหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพดูแลอะไรนะคะการกินที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เรารับประทานหรือว่าข้อจำกัดต่างๆนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทำจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายแล้วอาจจะมีสำหรับคนที่แพ้ยีสต์หรือว่าอาจจะแพ้แอลกอฮอล์เพราะมันมีแอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆแต่ว่าคือไม่ได้เยอะแบบเหมือนสปายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นนิดๆเพราะว่ามันเกิดจากกระบวนการหมักบ้างค่ะที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ถ้าสมมติว่าบางคนที่กลัวเรื่องน้ำตาลอย่างเงี้ยถ้ามันสิ้นสุดกระบวนการจริงๆน้ำตาลในขวดก็จะไม่มีเหลือเลยเท่ากับว่าเราสามารถดื่มน้ำกระเจี๊ยบดื่มน้ำดื่มน้ำสมุนไพรพวกนี้ได้โดยที่รสชาติยังคงเดิมรสชาติได้ตามสมุนไพรนั่นแหละค่ะแต่ว่าความหวานบางคนอาจจะกลัวเรื่องความหวานแต่บางคนแล้วแต่คนนะคะว่าชอบหวานหรือชอบไม่หวานแต่ถ้าจริงๆแล้วโดยกระบวนการของมันก็คือเขาใช้น้ำตาลจนหมดนั่นแหละค่ะอาจารย์มองเป้าหมายหรือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยชิ้นนี้ถ้าเกิดว่าเข้าสู่วิธีการแล้วก็สามารถที่จะนำเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างไรบ้างก็จริงๆก็น่าจะไปถึงต่อยอดไปถึงการขายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของคณะได้ค่ะแล้วก็ออกสู่ตลาดได้อย่างเต็มถึงขั้นนั้นนะคะค่ะเชื่อว่าองค์ความรู้ที่อาจารย์นำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อยอดให้มันเกิดการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรนะคะมันมีที่มาที่ไปอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างก็เริ่มแรกจากมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีการทำบริการวิชาการจากชุมชนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็มีศูนย์พันธุกรรมพืชด้วยนะคะสมุนไพรเนี่ยมันก็ในจังหวัดเราเนี่ยมีหลากหลายจุดเริ่มต้นคือกับอาจารย์วิจิตรก็คือว่าเราเห็นว่าสมุนไพรเนี่ยมันสามารถต่อยอดเป็นโปรดักต์ได้หลายอย่างอย่างของคณะเองเนี่ยสามารถเอาสมุนไพรไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามนะคะในเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยนะคะทางด้านไบโอเทคเนี่ยเราก็มีศักย์ความรู้ทางด้านของการเทคโนโลยีการหมักอยู่แล้วนะคะซึ่งกระบวนการการหมักคามุสะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าทางคณะเองเห็นว่าสมุนไพรเรามีเยอะค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยลองมาหมักดูนะคะเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นนะคะความหลากหลายที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเลยอาจารย์ค่อนข้างที่จะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของอาหารสุขภาพตรงนี้ค่ะมันเริ่มมีคอนเซ็ปต์ขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างกับที่ได้คิดเอาไว้ว่าเฮ้ยสมุนไพรมันมีเยอะแต่จะทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าจนกระทั่งไปตอบโจทย์ค่ะในกลุ่มของน้ำหมักหรือชาหมักที่เราเรียกกันว่าคามุชาเนี่ยค่ะถ้าเกิดจากการที่เรานำน้ำสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาหมักนะคะพอหมักเสร็จมันมีเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์ตัวดีขึ้นมาที่เรียกว่ากลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะคะกลุ่มนี้จะเป็นระบบที่ช่วยในการขับถ่ายย่อยอาหารต่างๆแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องคอเลสเตอรอลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยในขับคุณด้านนี้อารมณ์คล้ายๆกับผลิตภัณฑ์นมหมักแต่จากนมหมักเราใช้เป็นน้ำเครื่องดื่มแทนนะคะซึ่งจากเดิมสมุนไพรที่เราดื่มกันทั่วไปเนี่ยจะราคาแค่ขวดละ10บาทอะไรเงี้ยค่ะเราก็พอเราหมักกับเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเพิ่มกรดอะมิโนที่จำเป็นต่างๆที่มีต่อร่างกายนะคะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจากมูลค่า10บาทเนี่ยก็จะเพิ่มต่อยอดจาก50 60 80บาทอะไรเงี้ยค่ะก็ราคาจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งต่อไปเนี่ยทางคณะเราอาจจะมีการอบรมเรื่องของการทำสมุนไพรพวกนี้นะคะโปรไบโอติกพวกนี้เพื่อให้ชาวบ้านนำไปต่อยอดใช้นะคะแล้วก็
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคำว่าชุมชนกับสมุนไพรอาจารย์คิดว่าตัวของคอนเซ็ปต์ตัวนี้ค่ะมันจะไปตอบโจทย์ชุมชนได้อย่างไรบ้างก็อย่างชุมชนเราเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยรอบๆเราเนี่ยเรามีพวกสมุนไพรเนี้ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นที่รู้จักทั่วไปนะคะสิ่งแรกๆค่ะที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเรื่องของสมุนไพรนะคะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวอาจารย์ทั้งสองท่านเองก็ได้ให้ความสำคัญค่ะว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทยได้อย่างไรรวมถึงจะมีประโยชน์กับผู้ดื่มหรือว่าผู้ที่เป็นผู้บริโภคอย่างไรด้วยนี่คือความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วแค่คิดจะทำแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะพระราชทานสถานศึกษาวิชา